่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้อยู่นี้อยู่ไหนครับผมว่าประธานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็โดนหลอกมาให้มาร้องเพลงนะครับเพราะว่าเราก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่แล้วก็มีความผูกพันกับที่นี่แต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่ใหม่ซึ่งตอนที่ผมเรียนน่ะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรียนบนตึกจอดรถแต่ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการแบบนี้ฉะนั้นผมขออนุญาตเดินเข้าไปหาอาจารย์ที่ผมรักมากเลยนะฮะค่ะอาจารย์สักนิดนึงแล้วก็ดูคณะด้วยดูความเปลี่ยนแปลงว่าพอเราไม่อยู่เนี่ยอะไรแผ่นดินมันก็สูงขึ้นแล้วก็อะไรมันก็ดีขึ้นเนาะสวัสดีครับคิดถึงเสมอเลยครับคิดถึงเสมอเลยครับคิดถึงใครอ่ะคิดถึงเสมอเลยครับเดือดเลยคุณเดือดเหรอครับจัดเด็ดครับเป็นยังไงเชิญจัดจัดเด็ดก่อนจัดเด็ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างคนหนุ่มเขาตามถ่ายผมตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วครับอาจารย์ท่านรุ่นนี้ครับโอ้โหผมไม่ได้มานานครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แท็กพาผมตัวหน่อยครับนี่อาจารย์เด่นนะครับนี่เขาถ่ายผมตามเขาบอกว่าจะเอาไปโปรโมทนะครับอาจารย์ครับผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับบอกเลยนะครับไม่มีอาจารย์เด่นไม่มีปาโมประธานนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับโอ้ยกลับไปเยี่ยมถึงมากเลยครับอาจารย์ทำไมผมไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นขนาดนี้ล่ะฮะมันก็นะก็ประมาณนั้นนะครับตามสายนักเรียนใช่ไหมครับมันก็มีการพัฒนากันบ้างนะครับก็ตอนนี้เรามีตึกใหม่นะนี่กี่ปีแล้วครับโอ้นี่2ปีถึงยังฮะประมาณ2ประมาณ2ฮะเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราแบบมีนักเรียนเยอะขึ้นไหมครับก็พอสมควรนะฮะพอสมควรก็มีพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยฮะครับโดยให้อาจารย์แซคพาไปชมดีมากเลยครับทุกเสียงนะครับทั้งห้องทั้งบรรยากาศทั้งตอนผมเรียนผมยังอยู่เป็นตึกจอดรถอยู่เลยนะทุกวันนี้มาใหญ่โตขนาดนี้ให้งั้นผมจัดมาให้ครับไม่ต้องอาจารย์แซคพาขออนุญาตครับอาจารย์แซคครับผมอาจารย์แซคครับเชิญครับไม่มีอาจารย์แซคก็ไม่มีบัมเบอร์ประธานกันนะครับเป็นนี่เดี๋ยวผมต้องเล่าประวัติอาจารย์แซคก่อนนี่ทุกคนฟังนะจำแซกนี่นะเป็นคนที่เอาผมนะมาร้องไกด์นะให้ก๊อปไม้นะป๊อปปองกูลนะนี่ทั้งนั้นนี่ฝีมือจำแซกฉะนั้นเด็กนักเรียนคนไหนนะครับอยากจะดังนะครับหรืออยากอยู่แกมมี่นะครับนี่เลยนี่มาเรียนแค่เรียนหาไว้เฮ้ยคือลิฟครับลิฟหรือว่าโอ๊ตเดินดีกว่าเบิร์นลิฟเอาลิฟโชว์ลิฟหน่อยคือตอนนี้โปรดักชันของเรามีแบบทั้งชั้นเลยมีโปรดักชันเลยดีกว่าตอนโอ๊ตเรียนเยอะเลยครับมีทุกอย่างเลยมีลิฟต์ด้วยเป็นหัวหน้าเฮ้ยทำไมเป็นตัวนี้ครับอ๋อมาเรียนเยอะใหม่ไหมเฮ้ยผมคนลุกเลยอ่ะใจจะวายเลยว่ะคนลุกเลยอ่ะจานเซเลบมาเยี่ยมสตูดิโอจานอยากทำเรียนเอียใหม่ไหมคนลุกเลยอ่ะไม่เอานะครับหนึ่งในด้วยครับกัดดาวรุ่งแน่ผมบอกเลยนะครับเจอจานเหงาไปในชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะไฟสว่างได้หรือไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือคนลุกลิเกชยามิชัยครับที่เขากำลังแสดงเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วเป็นอีกรอบนึงนะให้มันมาเป็นไงครับห้องเท่มากเลยนี่เป็นเหมือนห้องแบบว่าสตูดิโอเอเหมือนแบบที่ต้องตึกศิษย์ตึกเก่าแต่อันนี้เราแบบเหมือนพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือแล้วอันนี้เราก็ไม่ใช่แล้วก็เหมือนเป็นแบบคณะอื่นครับเป็นคณะอื่นแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเก่าก็ย้ายมานี่ก็เสร็จจานเหงาก็อันไหนล้อก็อะไรล้อจานเหงาไปแล้วเราคุณโอ๊ตครับครับสวัสดีน้องๆเนี่ยน้องๆสวัสดีทุกคนนะครับพี่ฝั่งห้องอื่นดีกว่าไปเลยครับสวัสดีครับนะครับผมไม่เรียนเอียแล้วนะไม่เรียนเอียแล้วครับมาครับสวัสดีน้องทุกคนครับพารุ่นพี่มาถ่ายกูเฟี้ยวเลยอ่ะเฟี้ยวพี่ตอนนั้นเรายังอัดในห้องที่เป็นแบบเหมือนห้องประชุมอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ห้องใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันจะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งก็ห้องแบบว่าเหมือนงานอัดไว้อัดรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วรูมมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยครับก็พื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยเราจะแบ่งแบบหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมแต่มันก็กันได้เลยครับก็เนี่ยอะไรกันเนี่ยครับ
คครับมาแล้วอัดร้องอัดตรงนี้เลยด้วยครับก็จะมีห้องอัดเพราะว่าดับอยู่ฝั่งหน้านะครับนะครับเดี๋ยวไปดูห้องมิกซ์ก่อนอันนี้ห้องซ้อมครับฝั่งไม่อันนี้เป็นสตูดิโอแต่ว่าชื่อเลยครับฝั่งนี้คือสตูดิโอหมดเลยอุ้ยนี่อะไรครับอาจารย์ที่ทำแบบนี่เป็นเหมือนแบบห้องเรียนมิกซ์เสียงคือหนังอย่างเงี้ยแหละครับมิกซ์ทั้งเพลงแล้วก็มิกซ์ทั้งพวกเซราล์พวกหนังโอ้โหเจ๋งว่ะครับเมื่อตอนผมอยู่ไม่มีอะไรดีๆอย่างนี้เลยครับกราบกราบกราบเท่านั้นซอฟต์แวร์ต่างๆเอาไว้แบบว่าดูเรามากเลยครับวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็หรือว่าฮาร์ดแวร์ก็คือเวลาที่เราเปิดพวกนี้มันก็จะคอนโทรลซอฟต์แวร์เหมือนกับเป็นมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเท่เลยอ่ะซึ่งที่ดีก็คือมันเป็นมีระบบ 7.1 อ๋อเด็กก็จะได้เรียนพวกแบบว่ามิกซ์ซาวด์ก็คือมีสอนแบบมีสอนหนังมั้ยใช่ครับอาจารย์เงาสอนโอ้ยคนลุกเลยอ่ะต้องดีแน่เลยอ่ะก็คือสอนแบบทำเหมือนพวกสกอร์หนังใช่ใช่ใช่ครับคือเราจะใช้ทั้งมิกซ์แบบมิกซ์เพลงด้วยแล้วก็มิกซ์สำหรับหนังด้วยทำได้หมดเลยก็คือเป็นแบบมัลติมีเดียใช่ประมาณนั้นใช่ครับคือมีวิชาลงเลยใช่ไหมมีเลยครับแล้วตอนนี้มีสาขาอะไรเพิ่มมาครับอาจารย์เพียบเลยครับก็คือตอนนั้นผมอยู่มีแค่แจ๊สก็คือมีเพอร์ฟอร์มมีแจ๊สมีโปรดักชั่นใช่ครับแค่นั้นใช่ไหมครับตอนนี้คือมันจะเหมือนเพิ่มให้มันดูแบบว่ารองรับกับตลาดการทำงานทางได้พวกสาขานี้มากขึ้นนะแล้วพวกโปรดักชั่นมันก็เหมือนขยายเป็นพวกซาวด์อินจิเนียร์ด้วยไลฟ์ซาวด์อะไรพวกนี้ทำไลฟ์ซาวด์หรือจะเป็นพวกโปรดิวเซอร์ก็มีแต่ไลฟ์ซาวด์ใครสอนไลฟ์ซาวด์ก็ถ้าเกิดเป็นพวกวิชาหลักๆจะเชิญอาจารย์ที่ต้องมีความชำนาญทางด้านการสอนแล้วมีปริญญาโทแล้วครับมีตั้งนานแล้วตอนนั้นก็มีแค่สาขาเดียวใช่ตอนนี้มีปริญญาโทมีแล้วมีเยอะมากเปลี่ยนมีหลายมีเพอร์ฟอร์มหรือพวกอะไรครับมีนักเพอร์ฟอร์มต่อไปในอนาคตก็โปรดักชั่นก็คงจะต้องมีเหมือนกันแล้วก็จะมีห้องสตูดิโออีกห้องนึงครับห้องไหนครับอันนี้ไว้อัดร่วมอัดร้องอะไรเนี่ยเน็กลงมาอีกห้องนึงครับอันนี้คือไว้ทั้งสอนแล้วก็เอาไว้ทั้งแบบเอาไว้อัดร้องอัดอะไรอย่างเงี้ยคือห้องที่มันดีไซน์แบบอย่างเงี้ยคือไม่ให้มันเพื่ออะไรครับอาจารย์หมายถึงว่าพวกอะคูสติกอะไรตรงนี้อัดสอบเสียงแล้วไปไหนกันต่อครับอาจารย์ครับก็เป็นห้องอื่นห้องย่อยๆก็จะมีเป็นเหมือนห้องเรียนเวลาเด็กทำงานก็จะเป็นพวกเนี้ยอันนี้เป็นห้องคอมแล็บซึ่งห้องคอมเนี่ยผมบอกแล้วผมมีประสบการณ์ห้องคอมผมเรียนห้องคอมประจำที่เขาบอกอยู่ห้องคอมท่านสตูดิโอใช่ไหมครับครับคือเรามี iMac ประมาณ40สเตชันให้เด็กทุกสาขาเรียนหมดเลยนี่คือเพิ่งเอามาลงใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดูใหม่มากเลยอ่ะ2ปีครับ2ปีเฮ้ยแต่ดูใหม่มากเลยครับโอ้โหคีย์บอร์ดให้ไฮโซเราก็จะเรียนแบบพวกลอจิกโปรทูลส์อะไรพวกนี้แล้วก็ซีเรียสยังสอนโปรเจกต์เป็นหลักสอนครับ Logic Pro Tools Series 3ตัวเป็นหลักของโปรทูลส์ด้วยใช่โปรทูลส์ด้วยเสียมากเลยอ่ะ40เครื่องเลยครับก็จะมีแบบนี้2ห้องอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าภาคเหมือนเดิมนี่เดินได้เยอะจริงครับอาจารย์ได้ครับก็ดูไม่คุยจ้าอยากดูห้องซ้อมอ่ะครับครับไม่อยากดูห้องซ้อมห้องซ้อมแสดงว่าที่ส่วนใหญ่เป็นห้องอาจารย์กับห้องสอนห้องสอนห้องสี่ครับก็คือห้องเองครับเวลาเรียนไพรเวทก็มาตามห้องประจำของอาจารย์ก็คือคนจะรู้ว่าเลขมีเลขห้องครับใช่ใช่ประโยคเมื่อก่อนจะใช้รวมกันแต่ในนี้ก็คือแบบแยกห้องเก็บของดูไหมวันนี้คือแยกไปเลยใช่ใช่ครับฝั่งนี้น่าเป็นพวกสตรีมกีตาร์ไวโอลินอะไรแล้วฝั่งท้ายก็จะเป็นแบบนั้นอันนั้นเป็นเหมือนห้องอองซัมเบิลห้องใหญ่เอาไว้เล่นแบบซ้อมวงซ้อมอะไรต่างๆอ๋อเนี่ยคุณภาพก็พอๆกับสตูดิโอชั้น3โอ้โหมันแบบดีนะครับครับดูแบบตั้งใจอ่ะให้มันเป็นห้องซ้อมจริงๆไม่ได้แบบ
ก็มีอย่างเงี้ยก็เข้าไปใช้สำหรับเรียนออมซองกันส่วนมากจะแจ๊สอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวไปดูพาไปดูห้องซ้อมไอห้องเล่นแป๊บนึงอันนี้คือห้องซ้อมก็ไว้ใช้หลายอย่างไว้เวลามีงานเวิร์กช็อปก็มาใช้เวลาเล่นเนี่ยพวกแจ๊สจะมีหรือใช้ทุกมาใช้หลายอย่างใช้ได้หลายอย่างแต่ว่าจริงๆเขาจะไว้สอนพวกมิวสิกเทียเตอร์ด้วยอ๋อแล้วที่เหลือในชั้นนี่คือเอาไว้จัดไฟอย่างเงี้ยครับก็ไว้เดินขึ้นไปแล้วก็เดินลงมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับก็เป็นแบบใช่เอาไว้เมื่อกี้เขาให้คนยืนดูด้วยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพวกระบบไลฟ์ของเราเองที่ได้เช่าก็คือเราก็จะมีแบบทำเอาไว้แบบเวลามีก็ให้เด็กทำได้เลยก็คือมีของจัดไฟไม่มีแต่ว่าหลักสูตรใหม่มันจะปรับปรุงให้มีเป็นเหมือนมีเรียนพวกไลฟ์สาวอันนั้นจะเป็นแบบพวกเรื่องซิสเต็มการใช้งานมากกว่าโอเคครับตัดเราออกโน่นเสียงดังเฮ้ยจ้าโอ้โหเมื่อกี้มึงเดินผ่านห้องอาจารย์มาครับจริงเหรอไม่พอเจอชื่อจันอ้าวจันต้องมีอยู่แล้วนะผมถามเขาหมดแล้วว่าโอ้ยอาจารย์สอนอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมติดตามผลงานอยากถ่ายผมตลอดไปแล้วครับทุกคนนี่แหละครับก็เป็นคณะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่โตอลังการมากฉะนั้นก็ลาไปเลยนะครับใครที่อยากเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาบอกเราสิครับให้สิทธิ์เก่าทุกคนนะครับทุนไม่เคยรู้